วัสดีครับผมหอยอภิสักนะครับพบกันในรายการรุ่นเก๋าเล่าเกรดพอดแคสต์เวอร์ชันใน EP ที่18มหากาพย์สงครามใหญ่เชียงใหม่อยุธยาคุณผู้ฟังครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผมใช้เสียงทำงานหนักมากก็เลยเกิดอาการคออักเสบนะครับคุณหมอก็แนะนำว่าช่วงนี้ให้ประหยัดการใช้เสียงดังนั้นในรุ่นเก๋าเล่าเกรดพอดแคสต์เวอร์ชันใน EP นี้ผมก็ยังจะขออนุญาต transfer เสียงมาจากคลิปใน YouTube เช่นเคยนะครับฟังกันไปพลางก่อนนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับฟังได้ณบัดนี้เอาละรุ่นเก๋าเล่าเกรดจะเป็นเรื่องของการศึกระหว่างอยุธยากับล้านนาโดยคู่สงครามที่ยิ่งใหญ่สองพระองค์ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยาและพญาติโลกราชแห่งล้านนานะครับพระนามของทั้งสองพระองค์เนี้ยล้วนมีความหมายว่าพระเป็นเจ้าแห่งสามโลกการต่อสู้กันของทั้งสองพระองค์นี้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นนะครับทันเกมกันทุกฝีก้าวผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันเสียทีผลัดกันได้เปรียบนะฮะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ทั้งทางบู๊และบุ๋นซึ่งผมอ่านแล้วสนุกมากๆก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเรื่องราวเบื้องลึกจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกนะครับพระเป็นเจ้าแห่งสามโลกพระนามนี้มีที่มาคุณเฉลิมวุฒิคำมีนะครับเสนอข้อสันนิษฐานไว้อย่างน่าสนใจนะครับในหนังสือ Pocketbook เล่มนี้นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัยข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล่มนี้นะฮะอ่านสนุกมากนะครับผมคุณเฉลิมวุฒิบอกว่าพระนามเดิมของพระยาติโลกราชเนี่ยคือพิลกนะฮะพิลกโดยคำว่าลกเนี่ยเป็นภาษาล้านนาโบราณแปลว่า6ก็คือพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่6ของเจ้า3ฝั่งแกนพระมหากษัตริย์แห่งล้านนาในตอนนั้นนะครับพอขึ้นครองราชปุ๊บก็ใช้นามสถาปนาว่าติโลกราชนะฮะซึ่งพระนามติโลกของพญาติโลกราชเนี่ยได้มาจากพระนามของพระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคันธวาสีนะฮะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นสังฆราชาเป็นมหาเถระองค์สำคัญของสุโขทัยในตอนนั้นนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงในศิลาจารึกหลักที่9หรือว่าจารึกวัดป่าแดงว่าพญาไสยลือไทยและพระราชมารดาเป็นผู้แต่งตั้งนะครับผมคุณเฉลิมวุฒิอธิบายว่าฝั่งพระราชมารดาของพญาติโลกราชเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์สุโขทัยแล้วก็ธรรมเนียมของฝ่ายสุโขทัยเนี่ยในตอนนั้นเขานิยมเอาชื่อของบรรพบุรุษมาตั้งเป็นชื่อหลานนะครับผมในเคสเนี้ยถึงแม้ว่าพระบรมครูติโลกจะไม่ได้เป็นปู่หลานกับพญาติโลกราชโดยตรงแต่ว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับที่จะมีการนำชื่อของพระมหาเถระพระองค์สำคัญมาตั้งเป็นนามสถาปนานะฮะคำว่าติโลกราชถ้าแปลตามศัพท์ตรงๆเลยเนี่ยก็คือพระราชาแห่งสามโลกหรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งสามโลกนะครับส่วนคู่สงครามของพญาติโลกราชทางฝั่งอยุธยาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระนามเนี้ยก็มีความหมายเดียวกันก็คือพระผู้เป็นใหญ่ในสามโลกหรือพระผู้เป็นเจ้าแห่งสามโลกนะครับเหมือนกันเลยนามสถาปนาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้คุณเฉลิมวุฒิเสนอไว้ว่าน่าจะมีความเกี่ยวพันกับมหาเถรธรรมไตรโลกหรือศรีธรรมไตรโลกเถระหรือว่ามหาเถรธรรมไตรโลกคจุณวาจารย์นะครับผมซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์สุโขทัยสายสุพรรณภูมินะฮะแล้วก็ปรากฏชื่ออยู่ในจารึกวัดสรศักดิ์นะครับซึ่งจารขึ้นในปีพุทธศักราช1960นะฮะโดยศรีธรรมไตรโลกเถระท่านนี้น่าจะมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของมหาเทวีศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นยายของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองล่ะครับดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่ชื่อของพระมหาเถรธรรมไตรโลกซึ่งเป็นน้องชายของยายเนี่ยจะถูกนำมาตั้งเป็นนามสถาปนาของหลานก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับผมและ
ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือว่าความตั้งใจในการชิงไหวชิงพริบกันก็ตามแต่ว่านามสถาปนาของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์นี้มีความหมายเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะก็คือพระผู้เป็นเจ้าแห่งสามโลกและทั้งสองพระองค์ก็เป็นคู่สงครามที่มีความสมน้ำสมเนื้อกันอย่างที่สุดด้วยประการทั้งปวงหัวข้อต่อไปศึกยางเชิงอยุธยาเชียงใหม่ตั้งแต่หัวข้อนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะใช้ข้อมูลจากหนังสือการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐที่เขียนโดยดร.ตรงใจหุตางกูลจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนมาใช้เป็นหลักในการอ้างอิงนะครับทั้งรายละเอียดทั้งบริบทของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงการระบุพุทธศักราชแล้วก็จะใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มอื่นๆจากแหล่งอื่นมาเสริมอีกทีหนึ่งนะฮะพุทธศักราช1984ถึงประมาณ1985ประมาณนี้นะฮะพญาติโลกราชทำการชิงราชสมบัติล้านนามาจากเจ้าสามฝั่งแกนผู้เป็นพระราชบิดาย้อนกลับไปในหนังสือของคุณเฉลิมวุฒิตะคำมีเล่มนี้นะครับผมคุณเฉลิมวุฒิเนี่ยเสนอไว้นะฮะว่าการที่พญาติโลกราชสามารถยึดราชบัลลังก์มาจากเจ้าสามฝั่งแกนพระราชบิดาได้นั้นก็เพราะได้รับการสนับสนุนมาจากพระราชมารดาของตัวเองซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากราชวงศ์สุโขทัยนะครับโดยมี3เด็กย้อยอันนี้เป็นชื่อคนนะครับ3เด็กย้อยขุนนางคู่ใจพระราชมารดาและก็น่าจะเป็นราชนิกุลฝ่ายพระราชมารดาด้วยเนี่ยและก็อีกคนนึงก็คือหมื่นลก3ล้านหรือว่าบางที่เรียกว่าพระเจ้าอาพระเจ้าอาสะกดแบบนี้นะครับออ่างสระอาวอแหวนการันนะฮะเป็นคำล้านนาโบราณแปลว่าน้านะฮะพระเจ้าอาก็คือน้องชายของแม่นะครับคนนี้มีอำนาจอยู่ในลำปางเขลางเป็นแบ็กอัพสนับสนุนพญาติโลกราชนะครับผมประมาณปีพุทธศักราช1985ถึง1986ไทยสากลผมอ้างอิงเลขนี้ตามหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้นะครับซึ่งอยู่ในช่วงปีแรกของการขึ้นครองราชของพญาติโลกราชนะครับพญาติโลกราชก็ต้องยกทัพไปปราบกบฏเจ้าซ้อยนะฮะกบฏเจ้าซ้อยซึ่งเป็นเจ้าเมืองฝางในตอนนั้นซึ่งเป็นคนที่ต้องการจะทวงคืนราชบัลลังก์เชียงใหม่กลับไปให้พระราชบิดานะครับผมอันนี้แวะข้างทางนิดนึงปูพื้นกันหน่อยนึงนะฮะเจ้าสามฝั่งแกนมีลูกชายทั้งหมด10คนนะครับได้แก่อ้ายยี่สามไส้งัวลกเจ็ดแปดเอาซิปหรือซ้อยนะฮะเป็นคำเดียวกันนะครับผมอีกทีนึงก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นแหละอ้ายงี่3ไส้งัวลก7 8เอา10ในเนี้ยมีบุคคลสำคัญ3คนนะครับผมก็คือ3ในที่นี้ก็คือขุน3ไขหารน่าจะเป็นพี่ชายคนละแม่กับพระพิลกหรือว่าพญาติโลกราชนะครับคนที่2ก็คือเท้าลกหรือว่าพิลกก็คือพญาติโลกราชเป็นลูกชายคนที่6และเจ้าซ้อยเป็นลูกชายคนที่10นะครับผมตอนนั้นพญาติโลกราชก็ยกไปปราบนะครับเจ้าซ้อยเนี่ยสู้ไม่ได้จึงหนีไปพึ่งใบบุญของขุน3ไขหารตอนนั้นเป็นเจ้าเมืองเซิงนะฮะแต่ว่าเจ้าซ้อยไปไม่ถึงเมืองเซิงเพราะว่าโดนสังหารระหว่างทางขุน3ไขหารก็เจ็บแค้นพญาติโลกราชมากนะครับจึงมีหนังสือไปชักชวนเจ้า3พระยาแห่งอยุธยาให้ยกมาตีเชียงใหม่ซะเลยตอนนั้นเป็นช่วงปลายแผ่นดินของเจ้า3พระยานะฮะแต่ว่าก่อนที่ทัพของอยุธยาของเจ้า3พระยาเนี่ยจะเดินทางมาถึงหมื่นลก3ล้านหรือว่าพระเจ้าอาซึ่งเป็นน้าของพญาติโลกราชและเป็นขุนพลผู้ใหญ่ของล้านนาเลยเนี่ยได้รู้ข่าวว่าขุน3ไขหารก่อการกบฏซะแล้วชักศึกเข้าบ้านจึงจับขุน3ไขหารสังหารซะเลยนะฮะทีนี้ทัพของเจ้า3พระยาที่กำลังมาเนี่ยก็เลยต้องมาตั้งค่ายที่เมืองเชียงทองซึ่งปัจจุบันก็เป็นจังหวัดตากนะครับผมจากนั้นทัพล้านนาของพญาติโลกราชและทัพอยุธยาของเจ้าสามพระยาก็เกิดการปะทะกันขึ้นนะฮะทัพอยุธยาไม่สามารถเอาชนะทัพเชียงใหม่ได้เจ้าสามพระยาจึงตัดสินใจยกกลับต
รงนี้ดร.ตรงใจได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าเนื่องจากการศึกในครั้งนี้เกิดขึ้นในปีแรกที่พญาตรีโลกราชขึ้นครองราชนะครับเจ้าสามพญาเนี่ยอาจจะแค่ต้องการหยั่งกำลังของกษัตริย์ล้านนาพระองค์ใหม่ก่อนก็ได้นะฮะเพราะว่าหลังศึกครั้งนี้เจ้าสามพญาก็ไม่ได้ยกขึ้นมาตีล้านนาอีกเลยจนสิ้นรัชกาลนะครับแต่ว่ากลับไปโฟกัสที่การปราบเสี้ยนหนามในเขมรให้ราบคาบแทนนะฮะแล้วในปีพุทธศักราช1994ไทยสากลนะฮะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าเจ้าสามพระยาก็สวรรคตครับแล้วสมเด็จพระราเมศวรอันนี้เป็นชื่อตำแหน่งนะฮะตอนนั้นก็คือพระราชโอรสที่ถูกส่งไปครองชัยนาทสระหลวงสองแควเนี่ยได้ขึ้นครองบัลลังก์แทนถลิงพระนามสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหัวข้อต่อไปพระยายุทิตถิระหันไปเข้ากับล้านนาพระยายุทิตถิระหรือว่ายุทิตเถียนหรือว่ายุทธิตเถียนหรือว่ายุทธิตเสถียรหรือยุทธิตเจียงไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรเขาหมายถึงพระองค์นี้นะครับเป็นตัวละครที่สำคัญสุดๆนะครับถูกกล่าวถึงในเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับว่าขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกและก็ได้แปลความจงรักภักดี hey. ก็คือได้ขึ้นไปสวามิภักดิ์ต่อพญาตรีโลกราชแห่งล้านนาเชียงใหม่แล้วก็ได้ชักชวนให้พญาตรีโลกราชยกทัพมาโดยมีจุดมุ่งหมายคือเข้าตีพิษณุโลกนะครับตอนนั้นพิษณุโลกกลายเป็นหัวเมืองเหนือใต้อำนาจของอยุธยาไปแล้วนะฮะโดยเคลื่อนทัพออกจากเชียงใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช1995ไทยสากล นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าพระยายุทิตถิระเป็นตัวละครสำคัญสุดๆเนี่ยพระองค์สำคัญยังไงไปดูกันฮะคงต้องเริ่มกันที่ Family Tree หรือว่าพงศาวลีนะฮะอันนี้เป็น Family Tree จากคุณเฉลิมวุฒิตะคำมีในหนังสือชื่ออีกทีนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัยข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เริ่มต้นที่พระมหาธรรมราชาที่2นะครับก็แต่งงานกับพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์นะฮะมีลูกด้วยกัน3คนเอาง่ายๆภาษาง่ายๆนะฮะคนที่1ก็คือพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของสุโขทัยนะครับหรือว่าออกยาธรรมราชาคนที่2คือพระศรีธรรมโศกราชคนที่3เป็นพระราชธิดาไม่ระบุพระนามนะครับแล้วสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลเนี่ยก็แต่งงานกับพระมเหสีนะครับมีลูกออกมาคือพญายุทิตถิระนะครับผมแล้วทางด้านพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่2ซึ่งแต่งงานกับสมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์ก็ได้ไปแต่งงานกับเจ้าสามพระยาแห่งอยุธยา2ท่านนี้ก็มีลูกออกมาก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองพูดง่ายๆก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยากับพญายุทิตถิระเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใกล้ชิดกันมากนะครับผมถ้านับในสายตระกูลนะฮะและที่สำคัญมากๆก็คือตามสิทธิธรรมแล้วเนี่ยพระยายุทิตถิระควรจะได้ขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาที่5ต่อจากพระราชบิดาก็คือพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลแต่บังเอิญมันเกิดเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเข้าเสียก่อนเรื่องของเรื่องก็คือพระยายุทิตถิระกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทั้ง2พระองค์เนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างที่บอกนะฮะอายุใกล้เคียงกันมากรุ่นราวคราวเดียวกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะและก็น่าจะวิ่งเล่นอยู่ในเมืองพิษณุโลกหรือว่าชัยนาทสระหลวงสองแควด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับในเอกสารพื้นเมืองเหนือมีเรื่องเล่านะครับว่าสมัยเด็กเนี่ยสมัยที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังเป็นพระราเมศวรอยู่นะฮะเคยไปสัญญิงสัญญากับพระยายุทิตถิระว่าถ้าพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอยุธยาในวันใดก็จะแต่งตั้งให้พระยายุทิตถิระเป็นมหาอุปราชแล้วก็จะให้ปกครองแคว้นสุโขทัยเดิมเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าพอสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ขึ้นบัลลังก์อยุธยาปุ๊บพระองค์กลับแต่งตั้งให้พระยายุทิตถิระเป็นแค่เจ้าเมืองพิษณุโลกโดยไม่ได้ยกให้เป็นพระมหาอุปราชแต่อย่างใดสาเหตุก็เพราะว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมองว่าถ้าคืนอำนาจก
การปกครองแคว้นสุโขทัยไปให้พระยายุทธธีระแล้วอาจทำให้สุโขทัยในวันข้างหน้ากลับมาเข้มแข็งขึ้นได้และก็จะก่อปัญหาความมั่นคงให้กับอยุธยาแน่นอนนะครับแต่ว่าอีกทางนึงนะฮะสำหรับพระยายุทธธีระแล้วเรื่องนี้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้พระองค์เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจหันไปสวามิภักดิ์ต่อพญาติโลกราชแห่งล้านนาเชียงใหม่เพื่อจะให้พญาติโลกราชช่วยตีชิงพิษณุโลกและแคว้นสุโขทัยกลับคืนมาซึ่งพญาติโลกราชก็ทรงรับเอาพระยายุทธธีระเป็นลูกพระเป็นเจ้าหรือว่าเป็นพระราชบุตรบุญธรรมนะฮะแล้วตอนแรกก็ให้ไปครองเมืองพันนาภูคาซึ่งปัจจุบันอยู่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอ้างอิงตามหนังสือพระยายุทธธีระนะครับของคุณเกรียงศักดิ์ชัยดรุณผมไปได้เล่มนี้มาจากหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับผมไปหาซื้อกันได้ที่นั่นนะครับก็ไปครองเมืองพนาภูคาก่อนแล้วก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้า 40,000 แล้วก็ได้ปกครองเมืองพะเยาในปีพุทธศักราช2017หัวข้อต่อไปพญาติโลกราชยกทัพตีพิษณุโลกไปกันที่พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐนะครับบันทึกไว้ดังนี้นะครับว่าศักราช813มะแมศกครั้งนั้นมหาราชมาเอาเมืองชากังราวได้แล้วจึงมาเอาเมืองสุโขทัยเข้าปล้นเมืองมิได้ก็เลิกทัพกลับคำว่ามหาราชในที่นี้คือพญาติโลกราชแห่งเชียงใหม่ล้านนานะครับอยุธยาเนี่ยเรียกกษัตริย์ล้านนาว่ามหาราชส่วนทางฝั่งล้านนาเรียกกษัตริย์อยุธยาว่าพญาใต้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้นะฮะเล่มนี้มีคุณค่ามากผมบอกแล้วแปลให้ฟังง่ายๆอีกทีนะฮะฉบับหลวงประเสริฐซึ่งเป็นเอกสารฝ่ายอยุธยาเนี่ยบอกว่าพญาติโลกราชยกทัพมาตีได้ชากังราวก่อนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเข้ายึดสุโขทัยต่อแต่ว่าตีไม่สำเร็จจึงเลิกทัพยกกลับเชียงใหม่ไปนะฮะซึ่งดร.ตรงใจบอกว่าข้อมูลในฉบับหลวงประเสริฐเนี่ยมันขัดกับเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่ที่ระบุว่าทัพของพญาติโลกราชกับพญายุทธธีระเนี่ยสามารถเข้ายึดพิษณุโลกได้อย่างง่ายดายอันนี้เป็นความขัดกันของเนื้อความจากเอกสาร2แหล่งพวกเราในฐานะผู้เสพข้อมูลนะฮะผู้ศึกษาก็รับเอามาเป็นต้นทุนในกระเป๋าความรู้นะฮะหลังจากนั้นพระยายุทธธีระก็ชวนให้พญาติโลกราชยกทัพย้อนขึ้นทางเหนือฮะเพื่อเข้าตีเมืองเฉลียงต่อเมืองเฉลียงหรือศรีสัชนาลัยหรือว่าล้านนาเรียกเมืองนี้ว่าเชียงชื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมืองเฉลียงศรีสัชนาลัยเชียงชื่นอันนี้คือเมืองเดียวกันนะฮะแต่ว่าทางเมืองเฉลียงตอนนั้นสามารถต้านทานไว้ได้ครับพญาติโลกราชจึงเลิกทัพกลับเชียงใหม่เป็นอันว่าศึกครั้งที่1ระหว่างพระเป็นเจ้าแห่ง3โลกทั้ง2พระองค์ก็ยุติลงที่จุดนี้นะครับหัวข้อต่อไปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถย้ายไปประทับที่พิษณุโลกเมื่อทรงเล็งเห็นแล้วนะครับว่าศึกกับล้านนาครั้งนี้ใหญ่หลวงนักการจะอยู่บัญชาการศึกที่กรุงศรีอยุธยาคงจะไม่เป็นผลดีนะฮะดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงตัดสินพระทัยครั้งสำคัญคือในปีพุทธศักราช1999ไทยสากลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ตัดสินพระทัยย้ายไปประทับที่พิษณุโลกเพื่อทำศึกกับล้านนาโดยเฉพาะและก็ทรงอยู่ที่นั่นจนตลอดรัชกาลเลยนะครับส่วนที่กรุงศรีอยุธยาก็ได้สถาปนาพระบรมราชาผู้เป็นพระราชโอรสให้ขึ้นครองบัลลังก์แทนเถลิงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3นะครับนั่นเท่ากับว่าอาณาจักรอยุธยาในตอนนั้นมีเมืองหลวง2แห่ง1คือกรุงศรีอยุธยาและ2คือพิษณุโลกและถ้าเราพิจารณากันให้ดีแล้วนะฮะจะเห็นได้เลยว่าพิษณุโลกในตอนนั้นมีฐานะเป็นเมืองเอกนะฮะเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์นัมเบอร์1เนี่ยประทับอยู่ที่นี่
ส่วนกรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นก็เปลี่ยนสถานะเป็นเมืองโททันทีนะครับดร.ตรงใจอ้างอิงเอกสารพื้นเมืองล้านนาและโคลงยวนพ่ายนะครับซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกันโดยระบุนะครับว่าในปีพุทธศักราช2000ไทยสากลพญาติโลกราชทรงทำอุบายครับปล่อยเฟกนิวส์ฮะให้ทางอยุธยาเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยทรงยกทัพไปทำศึกทางเหนือของล้านนาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหลงเชื่อเฟกนิวส์ครับจึงยกทัพขึ้นเหนือหมายจะขึ้นไปตีเชียงใหม่ให้ได้โดยได้เข้าตีเขลางลำปางก่อนนะฮะและในทัพของอยุธยาในครั้งนี้มีชื่อของพระอินทราชานะครับผมก็ขึ้นชื่อว่าเป็นขุนพลคนสำคัญเลยล่ะนะฮะพระอินทราชาพระองค์เนี้ยยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าเป็นใครกันแน่นะฮะแต่ว่าในเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าเป็นพระโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าครอบครัวของพระองค์เนี่ยมีเชื้อสายสุโขทัยใช่ไหมแล้วก็ธรรมเนียมของสุโขทัยตอนนั้นเนี่ยเขานิยมเอาชื่อบรรพบุรุษมาตั้งเป็นชื่อหลานสมเด็จพระอินทราชาซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าสามพระยาเนี่ยเป็นปู่ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและอาจจะเป็นทวดของพระอินทราชาพระองค์นี้ก็ได้นะฮะอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับตอนแรกที่ยกทัพขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะฮะเมื่อทัพหน้าของอยุธยาสามารถยึดเมืองลีศบเถินไว้ได้ลีศบเถินเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการเดินทัพนะฮะอยู่แถวรอยต่อของลำปางกับลำพูนนะครับจากนั้นทัพอยุธยาก็เดินหน้าต่อทันทีเพื่อจะเข้าตีลำปางแต่ก็ได้ไปปะทะกับกองทัพของพระยายุทธิระถึงขนาดได้ชนช้างกันนะฮะผลสุดท้ายพระอินทราชาขุนพลสำคัญที่อาจจะเป็นพระโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็โดนยิงเข้าที่หน้าผากนะครับทัพอยุธยาก็เลยต้องถอยกลับพิษณุโลกหัวข้อต่อไปพญาติโลกราชได้เมืองเฉลียงเมื่อถึงช่วงปลายปีพุทธศักราช2003ถึงต้นปี2004นะฮะพุทธศักราชนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ฉวยโอกาสครับขณะที่พญาติโลกราชมัวแต่ยกทัพไปตีเมืองพงใน12ปันนาอยู่นะฮะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ยกทัพจากพิษณุโลกขึ้นไปตีเมืองแพร่หรือว่าหลักฐานโดยทั่วไปจะเรียกว่าเมืองแพร่นะฮะซึ่งเป็นเขตของล้านนาเขาโชคดีที่หมื่นด้งนครแม่ทัพคนสำคัญของล้านนาเนี่ยสามารถต้านทานไว้ได้ดึงเชงไว้นะฮะจนพญาติโลกราชเนี่ยยกลงมาช่วยทันกองทัพของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็เลยต้องล่าถอยกลับพิษณุโลกมาก่อนนะฮะอาจารย์ตรงใจบอกว่าพญาติโลกราชเนี่ยพยายามจะไล่ตีตอนแรกนะฮะแต่ว่าตามไม่ทันเพราะว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเข้าไปตั้งรับอย่างแน่นหนาที่พิษณุโลกนะครับพญาติโลกราชจึงเปลี่ยนใจหันไปตีเมืองเฉลียงแทนนะครับเมืองเฉลียงหรือศรีสัชนาลัยหรือว่าเชียงชื่นนะฮะซึ่งเป็นเมืองสำคัญของแคว้นสุโขทัยเดิมและตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในหัวเมืองเหนือในสังกัดอยุธยานะฮะเรื่องนี้ถือเป็นเคาน์เตอร์แอตแทคที่แบบแลกกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะฮะพอโดนทัพของพญาติโลกราชและพญายุทธิธีระยกเข้าล้อมเมืองนะครับพระยาเฉลียงซึ่งเป็นเจ้าเมืองเฉลียงเนี่ยพิจารณาแล้วว่าคงสู้ไม่ได้พระยาเฉลียงจึงยอมพาไพร่พลครับเข้าสวามิภักดิ์ต่อพญาติโลกราชแต่โดยดีในหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้นะฮะอ้างอิงเนื้อหาในพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับว่าการที่พญาเฉลียงยอมสวามิภักดิ์ต่อพญาติโลกราชในครั้งนี้น่าจะเป็นการยอมถวายทั้งเมืองเฉลียงและสุโขทัยไปพร้อมกันเลยและหลังจากนั้นพระยาเฉลียงก็ยังแนะนำให้พญาติโลกราชเข้าตีพิษณุโลกและกำแพงเพชรต่อไปด้วยเป็นอันว่าสรุปขมวดปมนะฮะตอนเนี้ยล้านนาโดยการนำของพญาติโลกราชและพระยายุทธิธิระเนี่ยได้ยึดเมืองเฉลียงหรือว่าศรีสัชนาลัยและสุโขทัยได้ทั้งสองเมืองนะครับและกำลังรุกคาดจะเข้าตีพิษณุโลกเมืองหลวงของอยุธยาซะด้วยเลยนะครับผมหัวข้อต่อไปทัพล้านนายกเข้าตีพิษณุโลกกลับไปดูข้อความจากพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมศักราช823มาเสงศกพระยาเฉลียงนำทัพมหาราชจะมาเอาเมืองพิษณุโลกเข้าปล้นเมืองเป็นสามารถ
มิได้เมืองและจึงยกทัพเปรไปเอาเมืองกำแพงเพชรและเข้าปล้นเมืองถึง7วันมิได้เมืองและมหาราชก็เลิกทัพคืนไปเชียงใหม่ศึกระหว่างอยุธยากับล้านนาในครั้งนี้เกิดขึ้นในพุทธศักราช2004ไทยสากล นะครับหลังจากที่พระยาเฉลียงยอมอ่อนน้อมต่อพญาติโลกราชแห่งล้านนาและมอบทั้งเมืองเฉลียงหรือว่าศรีสัชนาลัยและก็สุโขทัยให้กับพญาติโลกราชแล้วพระยาเฉลียงก็ชักชวนให้พญาติโลกราชเข้าตีพิษณุโลกต่อในทันทีนะครับแต่ว่าการบุกตีพิษณุโลกในครั้งนี้ทำไม่สำเร็จนะฮะเพราะว่าทางพิษณุโลกได้ทัพจากกำแพงเพชรมาช่วย hey. เมื่อเห็นดังนั้นพระยาเฉลียงจึงแนะนำให้พญาติโลกราชฉวยโอกาสที่ทัพของกำแพงเพชรยกออกมาจากเมืองตัวเองเนี่ยวกกลับไปตีกำแพงเพชรแทนซะเลยเอาเซในฉบับหลวงประเสริฐบอกว่าทัพของล้านนาพยายามตีกำแพงเพชรอยู่ถึง7วันก็ยังไม่ได้เมืองนะฮะจนในที่สุดพญาติโลกราชก็ตัดสินใจถอนทัพโดยกลับไปพักทัพที่เมืองเฉลียงหรือว่าศรีสัชนาลัยแล้วก็โปรดเกล้าให้พระยาเฉลียงครองเมืองเฉลียงดังเดิมก่อนที่ทัพล้านนาทั้งหมดจะยกกลับเชียงใหม่ไปหัวข้อต่อไปครับอยุธยาชิงสุโขทัยคืนมาได้ศึกระหว่างอยุธยากับล้านนานะครับระหว่างพระเป็นเจ้าแห่ง3โลกเนี่ยยังไม่จบง่ายๆนะฮะยังคงแลกหมัดกันอย่างดุเดือดนะฮะกลับไปดูข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐดังนี้นะครับผมศักราช824มะเมียศกเมืองนครไทยพาเอาครัวอพยพหนีไปน่านแลให้พระกลาโหมไปตามได้คืนมาแล้วพระกลาโหมยกพลไปเอาเมืองสุโขทัยได้เมืองคืนดุจเก่าแปลให้เข้าใจง่ายๆนะฮะว่าโดยยกรายละเอียดจากหนังสือของอาจารย์ตรงใจมาอธิบายเล่มนี้นะครับผมเหตุการณ์ที่ฉบับหลวงประเสริฐว่าไว้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2005ถึง2006ไทยสากล นะฮะซึ่งเป็นการบันทึกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีการพูดถึงในเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่เลยแม้แต่น้อยแถมฉบับหลวงประเสริฐก็บันทึกไว้คร่าวมากรายละเอียดเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเราจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทำไมเมืองนครไทยถึงต้องเอาใจออกห่างอยุธยาแล้วพากันอพยพไปที่น่านแต่โอเคไม่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายผู้ที่ดำรงตำแหน่งพระกลาโหมในขณะนั้นก็สามารถยกทัพไปตามกลับคืนมาได้แล้วก็แถมขากลับยังสามารถแวะตีสุโขทัยคืนมาได้ด้วยนะฮะอาจารย์ตรงใจเล่าไว้ในหนังสือนะครับว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีกอย่างนึงนะฮะในช่วงนี้ซึ่งเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่บันทึกไว้นะครับว่าหลังยอมอ่อนน้อมต่อล้านนาประมาณสัก1ปีนะฮะพระยาเฉลียงก็เอาใจออกห่างพญาติโลกราชครับหมื่นด้งนครซึ่งเป็นขุนพลคนสำคัญของล้านนาจึงยกทัพไปจับตัวพระยาเฉลียงขึ้นไปถวายพญาติโลกราชที่เชียงใหม่แล้วก็เนรเทศให้ไปอยู่เมืองหางจนตลอดชีวิตนะฮะเมืองหางในที่นี้น่าจะเป็นเมืองเดียวกับหางหลวงที่สมเด็จพระนเรศมาประชวรแล้วก็สวรรคตเมื่อคราวที่ยกไปตีกรุงอังวะนะฮะส่วนเมืองเฉลียงหรือว่าเชียงชื่นหรือว่าศรีสัชนาลัยเนี่ยพญาติโลกราชก็มอบให้หมื่นด้งนครเป็นผู้ปกครองแทนสรุปว่าในช่วงประมาณพุทธศักราช 2005 ถึง 2006 เนี่ยอยุธยาสามารถชิงเมืองสุโขทัยกลับมาได้แต่ว่าเมืองเฉลียงเนี่ยยังคงเป็นของล้านนาอยู่นะครับโดยมีหมื่นด้งนครเป็นผู้ปกครองหัวข้อต่อไปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระผนวดเรื่องนี้ต้องยกข้อความจากฉบับหลวงประเสริฐเช่นเคยนะฮะศักราช826วอกศกสมเด็จพระบรมไตรโลกเจ้าสร้างพระวิหารวัดจุฬามณีศักราช827รกาศกสมเด็จพระบรมไตรโลกเจ้าทรงพระผนวดณวัดจุฬามณีได้8เดือนแล้วลาพระผนวด hey. ขยายความโดยอ้างอิงเนื้อหาจากในหนังสือของอาจารย์ตรงใจเช่นเคยนะครับผมเป็นหลักเลยนะเล่มนี้หลังจากชิงสุโขทัยคืนมาจากล้านนาได้เมื่อปีก่อนแต่ว่าศรีสัชนาลัยหรือว่าเมืองเฉลียงยังคงเป็นของล้านนาอยู่นะฮะ
ดร.ตรงใจอ้างอิงเนื้อความจากเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่นะฮะว่าราวปีพุทธศักราช 2007-2008 ไทยสากลนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สร้างวัดจุฬามณีขึ้นที่พิษณุโลกก่อนที่พระองค์จะออกผนวดในวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2008ไทยสากลเรื่องนี้พระองค์ได้ส่งทูตไปแจ้งกับพญาติโลกราชให้ได้ทรงทราบด้วยพร้อมกับขอพระราชทานเครื่องอัฐบริขารจากพญาติโลกราชนะฮะแล้วก็ขอให้ทางล้านนาเนี่ยส่งพระสงฆ์สายอรัญวาสีหรือว่าสายวัดป่าเนี่ยมาร่วมงานที่ทรงผนวดในครั้งนี้ด้วยซึ่งพญาติโลกราชก็ทรงจัดการให้ทุกอย่างตามคำขอนะครับแต่คุณผู้ชมครับการที่จู่ๆพระมหากษัตริย์ในอาณาจักรสมัยโบราณเนี่ยจะออกผนวดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนเพราะมันมักจะต้องมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่เสมอละฮะถ้ายังจะจำกันได้สมัยสุโขทัยจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูในซีรีส์สุโขทัยนะฮะในสมัยสุโขทัยเนี่ยพระมหาธรรมราชาลิไทยก็เคยออกผนวดแล้วก็ขอบิณฑบาตเมืองสะหลวงสองแควคืนมาจากพระเจ้าอู่ทองแห่งอยุธยาและก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับการออกผนวดของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในครั้งนี้ก็เช่นกันฮะพระองค์ได้ส่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปขอบิณฑบาตเมืองเฉลียงคืนมาจากพญาติโลกราชแต่ว่าครั้งนี้พญาติโลกราชรู้ทันครับทรงทำเป็นโยนภาระการตัดสินใจให้กับคณะสงฆ์ของล้านนาแทนนะฮะในที่ประชุมคณะสงฆ์ล้านนาเนี่ยก็มีพระมหาเถระรูปหนึ่งแจ้งแก่ทูตของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับว่าการที่ท้าวพญาทั้งหลายสละราชสมบัติเพื่อออกผนวดเนี่ยก็ล้วนทำไปโดยไม่มีความอาลัยสมบัติหรือว่าบ้านเมืองนะครับดังนั้นการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะทรงมาขอเมืองคืนแบบนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะเพศนะฮะสรุปก็คือคณะสงฆ์ล้านนามีมติไม่ยอมคืนเมืองเฉลียงให้อยุธยาเรื่องนี้ไม่ถูกพูดถึงในเอกสารฝ่ายอยุธยาเลยนะครับแต่ว่าเอกสารล้านนาพูดไว้ชัดเจนสุดๆแล้วในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนพุทธศักราช2009สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็เลยลาผนวดนะฮะหรือว่าพูดง่ายก็คือศึกเพื่อจะกลับมาครองพิษณุโลกต่อนะฮะโดยอ้างเหตุผลว่าทำตามคำขอร้องของพระราชโอรสและเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งปวงหัวข้อต่อไปศึกชิงเมืองเฉลียงดร.ตรงใจเล่าไว้ในหนังสือนะครับว่าหลังจากที่พญาติโลกราชแต่งตั้งหมื่นดงนครให้ปกครองเมืองเฉลียงปุ๊บเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่ก็ไม่พูดถึงบุคคลผู้นี้อีกเลยจนถึงตอนที่หมื่นดงนครเนี่ยตายลงในปีพุทธศักราช2017นะฮะแต่ว่าดร.ตรงใจพบว่าโคลงยวนพ่ายได้พูดถึงหมื่นดงนครคือยกย่องว่าเป็นแม่ทัพที่เก่งแล้วก็จงรักภักดีต่อพญาติโลกราชมากแต่ทว่าต่อมาเนี่ยพญาติโลกราชคิดระแวงหมื่นดงนครขึ้นมาพญาติโลกราชจึงสั่งประหารหมื่นดงนครแม่ทัพคนสำคัญของตัวเองที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะเมื่อพญาติโลกราชสั่งประหารหมื่นดงนครปุ๊บหมื่นดงนครก็พาไพร่พลในเมืองเฉลียงเนี่ยไปสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอยุธยาทันทีพอพญาติโลกราชรู้เรื่องเข้าก็ยกทัพมาปราบสิครับแล้วก็ยึดเมืองเฉลียงคืนได้ก่อนนะครับผมต่อมาพญาติโลกราชก็ส่งกองหนุนเข้ามาเสริมกำลังป้องกันเมืองเฉลียงนะฮะพร้อมแต่งตั้งให้เจ้าเมืองแจ้ห่มนะฮะเจ้าเมืองแจ้ห่มเป็นดำรงตำแหน่งพระยาเฉลียงคนใหม่การเวลาก็ผ่านไปครับจนในปีพุทธศักราช 2017-2018 ไทยสากลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สามารถตียึดเมืองเฉลียงคืนมาจนได้นะฮะซึ่งในครั้งนี้ก็ถือเป็นศึกขั้นแตกหักระหว่างอยุธยากับล้านนาเพราะว่าหลังจากนี้ล้านนาก็ไม่หวนกลับมาทำศึกใหญ่กับอยุธยาอีกเลยพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐบันทึกไว้นะฮะว่าศักราช837มะแมศกมหาราชมาขอเป็นไมตรีสังเกตนะฮะฉบับหลวงประเสริฐซึ่งเป็นเอกสารฝ่ายอยุธยาอ้างว่าล้านนาเป็นฝ่ายมาขอสงบศึกนะครับแต่ดร.ตรงใจหุตางกูลบอกว่าจากเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่เนี่ยกลับมีเรื่องเล่าทำนองว่าอยุธยานั่นแหละเป็นฝ่ายมาขอเจรจา
แต่ว่าพญาติโลกราชเนี่ยปฏิเสธไปนะฮะเอกสารพื้นเมืองเชียงใหม่บอกว่าล้านนาอยุธยาเนี่ยไม่เคยกลับมาญาติดีกันอีกเลยตลอดรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับแต่ถึงแม้ว่าเนื้อหาของบันทึกจากอยุธยากับล้านนาจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะฮะแต่ก็มีเรื่องนึงที่มันตรงกันก็คือหลังจากที่อยุธยายึดเมืองเฉลียงคืนได้แล้วอยุธยากับล้านนาก็ไม่ได้ทำศึกใหญ่ด้วยกันอีกเลยนะครับผมนับเป็นการปิดฉากมหากาพย์ศึกพระเจ้าแห่งสามโลกอย่างสมบูรณ์เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2030ไทยสากลพญาติโลกราชสวรรคตราชบัลลังก์ล้านนาตกทอดแก่พ่อเท้ายอดเชียงรายแล้วในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2031ถึง32สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็สวรรคตที่เมืองพิษณุโลกพระชนมายุ69ย่าง70พรรษาราชบัลลังก์อยุธยาตกทอดแก่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ซึ่งก็คือผู้ที่ครองอยุธยาในช่วงที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปอยู่ที่พิษณุโลกนั่นเองล่ะครับเอาละฮะนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่44นะครับผมเอกสารอ้างอิงเพียบนะฮะลำดับหนึ่งคือพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนะฮะผมเอามาจากเว็บไซต์ห้องสมุดวชิรยานในใต้คลิปนี้เวอร์ชั่น YouTube ผมฝังลิงก์ไว้ให้ละคลิกปุ๊บไปอ่านได้เลยนะฮะลำดับ2เล่มนี้ฮะผมรักมากการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐของดร.ตรงใจหุตางกูลศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนผมฝังลิงก์ไว้ให้ซื้อเล่มนี้นะครับคลิกปุ๊บตามไปซื้อกันได้เลยเล่มนี้ผมแนะนำให้ทุกคนมีนะครับมีคุณค่ามากๆนะฮะลำดับ3ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัยข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการของคุณเฉลิมวุฒะคำมีจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับลำดับ4ฮะพระยายุทธิระโดยคุณเกรียงศักดิ์ชัยดรุณนะครับหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำเป็นผู้พิมพ์เผยแพร่นะครับและลำดับที่5เป็นอีบุ๊กนะครับผมฟื้นฝอยหาตะเข็บของอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์สำนักพิมพ์มติชนเป็นอีบุ๊กที่ผมซื้อมาจากถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นร้าน C1 Book เป็นแอปของ C1 Book นะฮะกดลิงก์ปุ๊บก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับเอาละฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ